จบวันนี้นะคะเขาได้นำโชว์พิเศษมาฝากรายการไอสไตล์โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งนะคะเขาได้ใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานพอสมควรค่ะแล้วก็เป็นท่าที่ยากนะคะที่ไม่เคยทำในประเทศไทยมาก่อนด้วยค่ะไปพบกับคนเก่งของเราเลยค่ะ